โอเคต่อไปนะครับแต่ว่าวันนี้เขาก็ยังไลฟ์ทั้งบ้านแล้วก็ทางห้องเรียนเช่นเดิมนะครับทุกคนเห็นสไลด์เนาะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มวันนี้กันเลยก็แล้วกันนะครับทางบ้านได้ยินเสียงนะครับทางบ้านได้ยินเสียงอาจารย์เนาะได้ยินนะครับได้ยินครับโอเคเริ่มกันเลยนะครับจากเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาเราพูดถึงเกี่ยวกับพวกนิยามต่างๆทางโมเดลใช่ไหมครับเราพูดถึงทั้งในเรื่องของคำจำกัดความต่างๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของระบบหรือตัวแปรชนิดต่างๆใช่ไหมครับและก็พูดถึงแก่นของการศึกษาในครั้งแรกก็คือเกี่ยวกับเรื่องโมเดลซึ่งเป็นศาสตร์ที่เราว่ากันด้วยการศึกษาเกี่ยวกับงานพลังงานแล้วก็การเปลี่ยนรูปของพลังงานใช่ไหมครับสิ่งที่เราได้พูดในเรื่องของคำจำกัดความไปเรื่องทั้งที่แล้วก็จะมีอะไรบ้างระบบตัวแปรต่างๆสมบัติต่างๆของตัวแปรไม่ว่าจะเป็น intensive extensive อะไรพวกนี้ใช่ไหมครับแล้วก็นิยามของสภาวะที่อาจารย์ได้เทียบกับ snapshot ของวิดีโอใช่ไหมครับในทางทฤษฎีนี้ถ้าเราต้องการศึกษาระบบเป็นหนึ่งมันก็เหมือนกับเรากำลังดูคลิปวิดีโอหนึ่งๆอยู่นั่นเองซึ่งทีนี้ถ้าเราสามารถที่จะหยุดดูคลิปเราก็สามารถวัดค่าตัวแปรที่เราสนใจศึกษาได้ในแต่ละ snapshot หนึ่งไอ้สิ่งนั้นที่อาจารย์พูดถึง snapshot นั้นนะครับที่เราจะเรียกว่าสภาวะซึ่งในแต่ละสภาวะก็จะมีค่าตัวแปร1 2 3ที่แตกต่างกันออกไปนั่นเองเพราะตัวแปรมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาและสิ่งสุดท้ายที่เราได้เคยพูดถึงเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาก็จะเป็นเรื่องของ state function หรือ function สภาวะที่อาจารย์เคยเกริ่นเอาไว้จำได้ไหมว่าตัวแปรที่เป็น function สภาวะมันต้องมีคุณสมบัติอย่างไรตัวแปรที่มีสมบัติเป็น function สภาวะหรือ state function ต้องมีคุณสมบัติเฉพาะอย่างไรผลต่างของตัวแปรในสภาวะเริ่มต้นกับสุดท้ายมันจะต้องเป็นยังไงครับคงที่และไม่ขึ้นกับอะไรไม่ขึ้นกับเส้นทางใช่ไหมครับนั่นก็จะเป็นคุณสมบัติของตัวแปรที่เป็นฟังก์ชันสภาวะอ่ะแล้ววันนี้เราจะมาดูอะไรกันต่อเราก็จะเริ่มมาพูดถึงกระบวนการทางเทอร์โมไดนามิกส์โดยคร่าวๆนะครับกระบวนการทางเทอร์โมไดนามิกส์มันก็จะสามารถจำแนกได้ดังนี้นะครับหนึ่งไอโซบาริกโปรเซสจะเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นที่ความดันคงที่คำนี้มาจากคำว่า iso นะครับ iso iso แปลว่าอะไรจำได้ไหมครับเปิดได้ครับโหลดได้ครับอยู่ในทีมอยู่ในทีมพอเพิ่งย้ายเสร็จอาจจะต้องเดี๋ยวรอสักพักให้ทีมมันเข้าแต่ถ้าเกิดว่าอยากจะได้เลยเดี๋ยวส่งเมสเสจมาหาอาจารย์เนาะลองถามเพื่อนก็ได้ว่าทีมของอาจารย์ชื่ออะไรแล้วก็ทักมาเดี๋ยวอาจารย์จะเอาพวกเราเข้าทีมให้นะครับนักศึกษาที่เพิ่งย้ายเสร็จเข้ามาเสร็จนี้ถ้าเกิดว่าอยากจะเข้า MS Team ก็ลองถามนักศึกษาที่อยู่ในทีมของเสร็จนี้อยู่แล้วนะครับว่าทีมของอาจารย์ชื่ออะไรแล้วก็ทักอาจารย์เราทางเมสเสจอาจารย์ก็จะได้เอาชื่อพวกเราเข้าทีมให้ถ้าเกิดว่าไม่อยากออกนะครับโอเคตอนนี้ก็เดี๋ยวให้เพื่อนแชร์ไปก่อนเนาะเพราะว่าเดี๋ยวอาจารย์กลับไปจะทำให้นะครับโอเคISO แปลว่าอะไรครับISO แปลว่าคงที่ในส่วนของบาร์บาร์ตรงนี้คืออะไรมันก็เหมือนกับความดันอากาศที่เราบอกว่ามี1บาร์2บาร์นี่ใช่ไหมครับมันเกี่ยวข้องกับความดันเพราะฉะนั้น isobaric process ก็คือกระบวนการที่เกิดขึ้นที่ความดันคงที่อันที่2 isochoric process นะครับก็คือกระบวนการที่เกิดขึ้นที่ปริมาตรคงที่
3 isothermal process กระบวนการที่เกิดขึ้นที่อุณหภูมิคงที่แน่นอนมันก็มีตรงนี้เนาะ iso ก็คงที่ thermal ก็ถ้านึกถึงคำว่า thermometer อะไรพวกนี้มันก็ต้องเกี่ยวข้องกับอุณหภูมิแน่นอนอันนี้อันที่4 adiabatic processแปลว่ากระบวนการที่เกิดขึ้นโดยไม่มีการถ่ายเทความร้อน A ตัวนี้นะครับ A แปลว่าไม่ diabetic มันก็เหมือนกับพวก diabetic เบาหวานเกี่ยวข้องกับการเผาผลาญความร้อนนะครับ A diabetic process ก็คือกระบวนการที่เกิดขึ้นโดยไม่มีการถ่ายเทความร้อนเข้าหรือออกจากระบบ4อย่างนี้ก็จะเป็นการจำแนกกระบวนการทางเทอร์โมไดนามิกส์ตามข้อจำกัดต่างๆใช่ไหมครับเราจะเซตข้อจำกัดที่ว่าเราจะให้ความร้อนคงที่หรือจะให้ปริมาณความร้อนคงที่หรือจะให้อุณหภูมิคงที่หรือไม่มีการถ่ายเทความร้อนเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นการจำแนกตามข้อจำกัดต่างๆถูกนะครับอ่ะต่อมาคราวนี้นอกเหนือจากการที่เราจำแนกกระบวนการทางเทอร์โมไดนามิกส์ตามข้อจำกัดต่างๆแล้วเรายังสามารถจำแนกมันได้ตามการที่กระบวนการมันผันกลับได้หรือไม่ได้ก็ได้ซึ่งมันก็จะมี2แบบได้แก่ reversible process ซึ่งก็คือกระบวนการที่ผันกลับได้หรือ irreversible process ซึ่งก็คือกระบวนการที่ผันกลับไม่ได้ต้องที่อาจารย์วันนี้ลืมใส่แมสเพราะว่าเมื่อกี้ได้ไปย่องทำงานเลยลืมแต่ว่าอาจารย์เพิ่งตรวจ ATK เมื่อเช้าไม่มีโควิดนะครับไม่ต้องกลัวอาจารย์ไม่ดีเพิ่งตรวจโอเคกระบวนการที่ผันกลับไม่ได้นะครับก็คือกับผันกลับได้มันต่างกันยังไงผันกลับได้ก็คือยังไงครับสมมติว่าที่ต่างว่าเรามีหนังยางอย่างเช่นการรักษาดึงหนังยางแบบช้าๆแล้วปล่อยมือหนังยางมันจะเป็นยังไงในที่สุดมันก็จะกลับคืนอันที่เดิมใช่ไหมครับมันก็จะเป็นประมาณนั้น reversible process ก็คือกระบวนการที่ว่าเวลามันเกิดดำเนินไปแล้วเนี่ยมันไม่ได้เกิดแบบรวดเร็วทันทีทันใดปุบปับถ้าเกิดว่าเราอยากจะให้มันย้อนคืนกลับไปสภาพเดิมก่อนที่มันจะเกิดกระบวนการนี้มันก็ยังพอมีทางจะให้มันกลับไปได้แต่ irreversible process หรือกระบวนการที่ผันกลับไม่ได้เนี่ยนักศึกษาก็ลองทีละคำภาพหนังยางเมื่อกี้ถ้านักศึกษาดึงหนังยางแรงๆมันเกิดอะไรขึ้นครับขาดแล้วพอมันขาดแล้วนักศึกษามาต่อคืนให้มันเหมือนเดิมมันก็คงจับไม่ได้แล้วใช่ไหมครับมันก็คือเอาประมาณนั้นมันคือกระบวนการที่มันเกิดขึ้นแล้วมันมีเส้นทางที่จะให้มันกลับคืนไปสู่สภาพเดิมได้มันกลับไม่ได้ตัวอย่างของกระบวนการประเภทนี้ก็เช่นเราดึงหนังยางแรงๆเร็วๆหรือการระเบิดเวลาเรามีอะไรระเบิดอุ้มขึ้นมาเนื้อสัตว์สามารถเก็บชิ้นส่วนเอามาต่อกันได้เหมือนเดิมมันก็คงไม่ได้ใช่ไหมครับแน่นอนว่าทุกคนอยู่ในที่นี้ก็ต้องผ่านวิชาแล็บ15เมื่อปีที่แล้วอาจารย์ก็เคยพูดเรื่องพวกนี้มาแล้วในปฏิบัติการที่5ของแล็บเคมีปี1นะครับถ้ายังจำกันได้อยู่ยังจำหน้าไอ้แก่คนนี้ได้นะครับก็ลองกลับไปดูวิดีโอแล็บปีที่แล้วดูนะครับมีบรรยายเอาไว้เหมือนกันประมาณนี้โอเคเราก็จำแนกเป็นตามสองประเภทนี้ละอีกแบบหนึ่งที่เราสามารถจำแนกกระบวนการทางเทอร์โมไดนามิกส์ได้ก็คือตามความสามารถในการเกิดขึ้นได้เองของกระบวนการใช่ไหมครับซึ่งมันก็จะมี spontaneous process หรือกระบวนการที่เกิดขึ้นได้เองแล้วก็ non-spontaneous process ก็คือกระบวนการที่ไม่สามารถเกิดขึ้นได้เองไอ้คำว่าเกิดขึ้นได้เองกับไม่สามารถเกิดขึ้นได้เองเช่นยังไงตัวอย่างเช่นถ้านักศึกษาทิ้งน้ำแข็งก้อนเอาไว้บนโต๊ะในอุณหภูมิปกติห้องสุดท้ายน้ำแข็งมันจะเป็นยังไงครับทิ้งน้ำแข็งวางน้ำแข็งก้อนนึงเอาไว้บนโต๊ะตรงนี้ในอุณหภูมิแบบนี้สุดท้ายน้ำแข็งจะเป็นยังไงละลายใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นการละลายของน้ำแข็งเนี่ยเราไม่ได้ไปทำอะไรให้มันเกิดขึ้นใช่ไหมครับมันเกิดขึ้นได้เองแต่ถ้านักศึกษาอยากจะทำน้ำที่เป็นน้ำแข็งแต่นักศึกษาเอาน้ำมาตั้งเอาไว้ที่ห้องแบบนี้น้ำเป็นน้ำแข็งได้เองไหมเป็นแบบนี้ได้ถ้าอยากให้เป็นน้ำแข็งเราก็ต้องออกแรงทำอะไรให้มันเกิดขึ้นให้น้ำมันสามารถเป็นน้ำแข็งได้แต่ถ้าเป็นน้ำแข็งก็ต้องเอาแก้วไปแช่ช่องฟรีซ
ใช่ไหมครับจะวางไว้อย่างนี้ให้ตายไปมันก็ไม่สามารถเกิดขึ้นได้เองเราต้องไปอินโทรวีนไปแทรกแซงต้องไปทำให้มันเกิดขึ้นอันนั้นเป็นตัวอย่างในกรณีของ non spontaneous process หรือกระบวนการที่ไม่สามารถเกิดขึ้นได้เองนะครับโอเคมีคำถามอะไรไหมครับอันนี้ก็จะเป็นการจำแนกกระบวนการของพิธีการทางตัวเลยซึ่งเราก็จะสามารถจำแนกได้ทั้งตามข้อจำกัดต่างๆหรือตามการที่มันเกิดขึ้นได้หรือไม่ได้ใช่ไหมครับหรือการที่มันผันกลับได้หรือไม่ได้ก็จะมีสามกรณีนี้ต่างๆนะครับโอเคนะครับทีนี้แล้วทำไมอาจารย์ต้องพูดถึงเอกจำกัดความต่างๆพวกนี้เพื่ออะไรก็เพื่อที่เราจะได้ทรีตกรณีที่มันแตกต่างกันเพราะว่าถ้าเรามีข้อจำกัดที่แตกต่างกันการที่เราจะคำนวณค่าต่างๆที่เกี่ยวข้องกับพลังงานมันก็จะส่งผลลัพธ์ที่แตกต่างกันด้วยเช่นเดียวกันนะครับลองมาดูตัวอย่างกันว่าความแตกต่างที่อาจารย์พูดนี้มันแตกต่างกันอย่างไรเขียนนะครับก่อนที่เราจะพูดถึงเรื่องนั้นอาจารย์จะอยากจะให้พวกเราคิดถึงสิ่งสองสิ่งก่อนสิ่งนี้ถ้าพวกเราจำได้จากฟิสิกส์ม.ปลายในเรื่องของงานเวลาเราพูดถึงงานเราเรื่องถึงอะไรเรื่องถึงการบ้านที่อาจารย์สั่งเรื่องถึงอะไรพวกนั้นไหมมันก็คงไม่ใช่จริงๆงานในทางฟิสิกส์มันก็คือสิ่งที่งานในทางฟิสิกส์มันคือค่าค่าหนึ่งที่มันมีหน่วยเป็นหน่วยของพลังงานเพราะฉะนั้นมันก็คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นจากการที่เราทำให้มันได้พลังงานหรือต้องใช้พลังงานในการทำใช่ไหมครับซึ่งนิยามของงานจากฟิสิกส์ม.ปลายก็คือแรงคูณกับการกระจับใช่ไหมครับจะว่าแรงคูณกับระยะทางมันก็พอต้องกันต้องแก้อ่ะถ้าสมมติว่าอาจารย์จะดึงไอ้นี่มาตามพื้นอาจารย์กำลังทำงานอยู่ใช่ไหมครับว่าอาจารย์ดึงไอ้ขวดเนี้ยแล้วก็การกระจับมันก็เป็นไปตามทิศทางที่อาจารย์กำลังเป็นตรงนี้อยู่เพราะฉะนั้นนี่คืออาจารย์กำลังทำงานใช่ไหมครับแต่ว่าในทางเคมีของเราเนี่ยคอนเซ็ปต์ของงานก็คือพลังงานกลเป็นพลังงานที่มันเกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนด้วยเครื่องจักรกลซึ่งการที่เรามองภาพการขับเคลื่อนด้วยพลังงานกลที่ง่ายสุดก็คือเรามองแก๊สในกระบอกสูงเราจะพยายามมองจากแก๊สในกระบอกสูงซะก่อนที่เราจะต่อยอดไปมองถึงสิ่งอื่นนะครับแต่โดยรวมงานมันก็คือพลังงานกลมันก็คือการทำงานที่มันเกี่ยวข้องกับแรงต่างๆนั่นเองทีนี้อีกสิ่งที่อาจารย์ต้องการจะให้พวกเราเข้าใจนะครับก็คือเครื่องหมายในทางทวนิสโอเคเครื่องหมายของค่าในทางทวนิสก็มีได้ทั้งบวกและลบแต่นิยามที่ชัดเจนของเครื่องหมายก็คือว่าถ้าเราได้ค่าที่เครื่องหมายเป็นบวกก็คือมันหมายความว่าค่านั้นทางทวนิสเนี่ยมีทิศทางเข้าหาระบบอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าเครื่องหมายของค่าของเราเป็นบวกจะหมายความว่าทิศทางของค่านั้นมีทิศทางที่มันเข้าหาระบบในขณะเดียวกันถ้าเกิดว่าเครื่องหมายของค่านั้นเป็นลบก็จะหมายความว่าอะไรครับมันก็จะหมายความว่าทิศทางของค่านั้นมันจะต้องออกนอกระบบออกไปจากระบบเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นถ้าเราพูดถึงแก๊สในกระบอกสูงการทำงานที่ได้ค่าของงานเป็นบวกหมายความว่าอะไรหมายความว่าเรากำลังกดกระบอกสูงอยู่หรือแก๊สมันขยายแล้วดันกระบอกสูงออกไปถ้าเรามองกระบอกสูงเป็นระบบหมายความว่าเรากำลังกดมันอยู่หรือว่าแก๊สมันดันออกมาเองถ้างานเป็นบวกคิดว่ายังไงเมื่อกี้อาจารย์พูดไปแล้วถ้าเคลื่อนหมายเป็นบวกก็คือทิศทางของมันจะต้องเข้าไปในระบบและถ้าเรามองกระบอกสูบที่เป็นระบบก็คืออะไรก็คือเราก็ต้องกดเข้าไปใช่ไหมครับไม่ใช่ว่ามันจะดันออกมาได้เองแต่ถ้ากรณีที่แก๊สมันดันกระบอกสูบที่มันเลื่อนได้เองมันหมายความว่างานเป็นลบเพราะว่ามันมีพลังงานออกมาจากระบบที่มันดันกระบอกสูบนี่ออกมาใช่ไหมครับและเครื่องหมายของและค่าของงานเนี่ยนะครับค่าของงานที่เกี่ยวเกิดจากแก๊สในกระบอกสูบตรงนี้ก็จะมีนิยามเท่ากับลบ p external คูณกับเดลต้า v ซึ่งเดลต้า v ในที่นี้นะครับก็คือปริมาตรในสภาวะสุดท้าย
งบด้วยปริมาตรในสภาวะเริ่มต้นใช่ไหมครับส่วน P external เนี่ยก็คือความดันที่เป็นความดันภายนอกกระบอกสูบที่มันดันในกระบอกสูบอันนี้อยู่และอย่าลืมว่าพอเราเคลื่อนตรงนี้ละเครื่องหมายตรงนี้ข้างหน้าที่เป็นลบตรงนี้ก็ต้องเอามาคำนวณด้วยนะครับ work เท่ากับลบ P external คูณกับ delta V ถ้าสมมติว่ากระบอกสูบมันขยายตัวงานจะมีเครื่องหมายเป็นบวกหรือเป็นลบถ้าแก๊สในกระบอกสูบมันขยายตัวงานในกระบอกสูบงานที่เกิดขึ้นเนี่ยจะมีเครื่องหมายเป็นบวกหรือว่าเป็นลบครับคิดดีๆขยายตัวขยายตัวเดลต้าวีเป็นบวกหรือเป็นลบแก๊สขยายตัวเดลต้าวีเป็นบวกหรือเป็นลบเดลต้าวีคือวีสุดท้ายลบวีเริ่มต้นถ้าแก๊สมันขยายวีสุดท้ายมันจะมากกว่าวีเริ่มต้นมากกว่าเดลต้าวีก็จะต้องมีเครื่องหมายเป็นอะไรนะครับถ้าอย่างนั้นบวกและทีนี้ไอ้ความดันเครื่องหมายเป็นบวกเสมออยู่ละไม่มีทางเป็นลบเพราะฉะนั้นงานจะมีเครื่องหมายเป็นอะไรลบใช่ไหมครับเพราะเรามีไอ้ลบอยู่ข้างหน้าตรงนี้ด้วยความหมายตรงนี้ก็คือเมื่อกระบอกสูบมันขยายตัวมันจะต้องมีการทำงานโดยสิ่งที่มันอยู่ในกระบอกสูบมันถึงสามารถดันให้กระบอกสูบนี้ขยายตัวได้ทำให้เราเกิดงานที่มันมีทิศทางออกมานอกระบบใช่ไหมครับในทางกลับกันถ้าเกิดว่ากระบอกสูบมันหดตัวงานจะมีเครื่องหมายอะไรถ้ากระบอกสูบของเราหดตัวปริมาตรลดลงงานจะมีเครื่องหมายเป็นบวกเพราะอะไรก็เพราะว่าเมื่อกระบอกสูบมันหดตัวลงปริมาตรลดลงเดลต้าบีก็ต้องมีเครื่องหมายเป็นลบใช่ไหมครับเพราะบีสุดท้ายน้อยกว่าบีเริ่มต้นซึ่งเมื่อเราเอาไปดูเครื่องหมายพิจารณาตรงนี้ก็จะทำให้ได้ว่างานเป็นบวกหมายความว่าอะไรการที่กระบอกสูบมันจะหดตัวได้น้อยครั้งมากที่มันหดตัวได้เองเราก็จะต้องทำงานก็คือออกแรงเพื่อกดไอ้กระบอกสูบเนี่ยให้มันจมลงไปถูกต้องไหมครับมันต้องมีงานเข้าหาระบบมันจะเกิดสิ่งได้โอเคนะครับเข้าใจตรงกันเนาะในเรื่องของเครื่องหมายและทีนี้งานที่มันเข้าออกจากระบบเนี่ยมันเข้าออกจากอะไรแน่นอนก็จากคำจำกัดความที่เราพูดไปเมื่อครั้งก่อนนะครับสิ่งที่อยู่นอกระบบก็คือสิ่งแวดล้อมเพราะฉะนั้นถ้างานของเรามีเครื่องหมายเป็นบวกก็คือจากสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันจะมีงานเข้าหาระบบในทางกลับกันถ้างานมีเครื่องหมายเป็นลบก็คือมันจะมีงานออกจากระบบออกมาสู่อะไรออกมาสู่สิ่งแวดล้อมใช่ไหมครับเมื่อกี้สัปดาห์ก่อนเป็นครั้งก่อนเราพูดไปแล้วว่าในเรื่องของคอนเซ็ปต์เกี่ยวกับฟังก์ชันสภาวะใช่ไหมครับเราเคยพูดไปคร่าวๆแล้วว่างานมันไม่ใช่สเตทฟังก์ชันไม่ใช่ฟังก์ชันสภาวะดังตัวอย่างที่อาจารย์เคยพูดถึงในเคสที่ว่าเราไปดอยอินทนนท์แล้วเราเลือกขึ้นคนละทางใช่ไหมครับสมมติว่านักศึกษาไปอยู่ตรงเริ่มต้นตรงสี่แยกแม่วานอย่างที่อาจารย์พูดเนาะถ้าเราจะไปดอยอินทนนท์โดยเส้นทางไปทางเอกจอมทองทางปกติอ่ะนะครับไปออกทางนั้นหรือถ้าเราจะไปทางอำเภอแม่วานเส้นทางสองเส้นทางนี้มันก็ไม่เหมือนกันแต่ต้นละถ้าเราจะเดินไปขึ้นไปในสองเส้นทางนี้มันก็จะให้ผลของงานที่ไม่เท่ากันเพราะโปรไฟล์ความสูงมันแตกต่างกันด้วยเส้นทางที่มันแตกต่างกันนั่นเองเพราะฉะนั้นเราก็ไม่สามารถบอกได้ว่างานที่นักศึกษาใช้ในการเดินทางไปสู่ยอดดอยอินทนนท์ถึงแม้ว่าจะเริ่มต้นในสิ้นสุดที่จุดเดียวกันแต่ด้วยเส้นทางที่แตกต่างกันก็จะทำให้เราได้งานที่แตกต่างกันมันจึงไปขัดกับนิยามของฟังก์ชันสภาวะที่ว่าไม่ว่าเส้นทางจะเป็นเส้นทางอะไรก็ตามเราจะต้องได้ผลลัพธ์จากเฉพาะสุดท้ายและเริ่มต้นที่เท่ากันเสมอเพราะฉะนั้นด้วยสาเหตุนี้งานจึงไม่ใช่ฟังก์ชันสภาวะหรือถ้าเรามองในอีกมุมหนึ่งถ้าเรามองในแง่ของการขยายตัวของกระบอกสูบถ้าสมมติว่าเคสแรกเรามองว่าแก๊สมันกำลังค่อยๆขยายตัวโดยที่เรามีความดันข้างนอกเนี่ยคอยกดกระบอกสูบไว้อยู่กับอีกเคสหนึ่งเราปล่อยให้แก๊สขยายตัวโดยปล่อยให้มันขยายตัวภายใต้สัญญาการ
เดี๋ยวอาจารย์จะวาดรูปให้ดูเทียบกันนะครับเคสที่1กับเคสที่2สมมติว่าในเคสที่1เนี่ยโอเคเราก็จะมีลูกสูบตรงนี้ตรงนี้ข้างในนี้เราก็จะมีแก๊สอยู่นะครับทีนี้ในเคสแรกเราปล่อยให้ขยายตัวภายใต้ความดันภายนอกสักข้างในขณะที่ในเคสที่2เราปล่อยให้แก๊สขยายตัวภายใต้สุญญากาศสุญญากาศคืออะไรสุญญากาศก็คือสภาวะที่ความดันภายนอกมันเป็นเท่าไหร่ครับสุญญากาศชื่อก็บอกไปแล้วศูนย์แต่ว่าไม่มีสุญญากาศไม่มีอากาศเมื่อไม่มีอากาศมันก็ไม่มีความดันข้างนอกความดันภายนอกเป็นศูนย์ใช่ไหมครับสองเคสนี้โอเคปะกันถ้าสุดท้ายเรามองว่าสมมติสภาวะเริ่มต้นเราเริ่มต้นที่จุดเดียวครับแต่ในเคสแรกสมมติว่าสภาวะสุดท้ายเราอยากจะดูเมื่อลูกสูบมันเลื่อนขึ้นมาถึงตรงนี้เหมือนกันคู่เนื่องจากที่ว่างานที่เกิดขึ้นในสองกรณีนี้เท่ากันไหมครับไม่เท่ากันถึงแม้ว่าเราจะดูสภาวะสุดท้ายที่จุดเดียวกันก็ตามงานในเคสที่สองมีค่าเท่าไหร่ทราบไหมศูนย์ทำไมถึงเป็นศูนย์ก็เพราะว่า g external หรือความนอกมันไม่เท่าไหร่ครับเพราะมันเป็นศูนย์งานก็เลยเป็นศูนย์แต่ในเคสแรกมันมีงานเพราะว่ามันมีความดันข้างนอกอยู่เพราะฉะนั้นในสองเคสนี้ถึงแม้ว่าเราจะพยายามดูสติสุดท้ายที่จุดเดียวกันแต่มันให้ผลลัพธ์ที่ไม่เหมือนกันอันนี้ก็เป็นอีกสิ่งที่พิสูจน์ว่างานไม่ใช่ฟังก์ชันสภาวะนะครับโอเคปากมันมีคำถามอะไรไหมกับตรงนี้โอเคนะครับไม่มีนะครับทีนี้เพราะว่าอีกสิ่งที่แตกต่างกันที่ชัดเจนก็คือถ้าเราปล่อยให้แก๊สขยายตัวภายใต้ความดันภายนอกที่มันไม่ที่สูงนะครับเราจะก็คือมันอยู่ภายใต้กระบวนการที่ถูกต้องได้เพราะอะไรก็เพราะว่ามันมีตัวคอยฝืนคอยต้านอยู่มันก็จะค่อยๆเลื่อนเข้าเลื่อนออกเลื่อนไปเลื่อนกลับเนี่ยมันก็ยังพอได้แต่ถ้าเกิดว่าเราปล่อยให้กระบอกสูบเมื่อกี้นี้มันขยายตัวภายใต้สัญญาการมันถึงกลับไม่ได้เพราะว่าถ้าเราปล่อยปุ๊บมันก็ไปของมันเลยมันก็คงกลับมาเองไม่ได้แล้วใช่ไหมครับก็คล้ายๆกับในเคสของการระเบิดหรือว่าในเคสของการที่เราปล่อยให้หนังยางของเรามันขาดตอนที่เรายืดมันแรงๆเขียนนะครับโอเคเมื่อพูดถึงงานละมาพูดถึงอีกสิ่งหนึ่งที่เป็นองค์ประกอบของพลังงานที่มันจะเข้าออกจากระบบโอเคตอนแรกเราพูดถึงในคอนเซ็ปต์ที่ว่าระบบเปิดระบบปิดอะไรนั้นมันจะมีการไถ่เทมวลสารกับพลังงานใช่ไหมครับและทีนี้พลังงานที่มันไถ่เทเข้าออกจากระบบเนี่ยมันจะมี2ประเภทก็คือพลังงานกลและพลังงานความร้อนพลังงานกลที่มันถ่ายเทก็คืองานที่เราพูดถึงเมื่อสักครู่นี้แล้วคราวนี้อีกส่วนหนึ่งของพลังงานที่มันสามารถถ่ายเทระหว่างระบบกับสิ่งแวดล้อมได้ก็คือความร้อนนะครับเป็นส่วนของพลังงานกลเมื่อกี้นี้และพลังงานความร้อนอีกส่วนหนึ่งทีนี้ความร้อนมันแตกต่างจากพลังงานกลเมื่อกี้นี้อย่างไรมันแตกต่างกันตรงที่ว่าผลของการถ่ายเทความร้อนเข้าออกจากระบบเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับความแตกต่างของอุณหภูมิก็คือถ้าเกิดว่าจุดหนึ่งอุณหภูมิสูงอีกจุดหนึ่งอุณหภูมิต่ำความร้อนไม่ต้องไหลจากไหนไปไหนก็ต้องไหลจากที่อุณหภูมิสูงไปกับต่ำใช่ไหมครับทีนี้ความแตกต่างอุณหภูมิมันทำให้เกิดการถ่ายเทความร้อนขึ้นมาเหมือนกันแต่งานความร้อนไม่ใช่ฟังก์ชันสภาวะเพราะว่าถ้าการถ่ายเทความร้อนเป็นไปในทิศทางที่แตกต่างกันมันก็จะให้ผลลัพธ์ที่แตกต่างกันคล้ายๆกับในเรื่องของงานเพราะฉะนั้นงานและความร้อนสองสิ่งนี้ไม่ใช่ state function นะครับแล้วก็เหมือนกันกับในเรื่องของงานในเรื่องของเครื่องหมายก็คือถ้าหากว่าความหมายของความร้อนเป็นบวกความร้อนมันเข้าหรือออกจากระบบถ้าเครื่องหมายของความร้อนเป็นบวกความร้อนมันจะไหลเข้าหรือว่าไหลออกจากระบบเข้าใช่ไหมครับเพราะด้วยนิยามตรงนี้ในทางตรงกันข้ามถ้าเกิดว่าเครื่องหมายของความร้อนเป็นลบก็คือมันจะเข้าหรือว่าออกจากระบบออก
ใช่ไหมครับเพราะว่าเครื่องหมายเป็นลบแอปโอเคนะครับก็จะพอเข้าใจเก็ตตามนี้เนาะและทีนี้เราก็จะรวมในสองส่วนของพลังงานก็คือพลังงานคนกับพลังงานความร้อนมาเป็นสิ่งที่เราเรียกกันว่าการถ่ายเทพลังงานระหว่างระบบกับสิ่งแวดล้อมนะครับเราจะมองสองส่วนนี้คือส่วนของงานและส่วนของความร้อนรวมกันเป็นพลังงานทั้งหมดนั่นเองทีนี้เรื่องต่อไปที่อาจารย์จะพูดถึงก็คือ internal energy หรือพลังงานภายในซึ่งเราใช้สัญลักษณ์เป็น U นะครับชื่อมันก็บอกอยู่แล้วพลังงานภายในก็คืออะไรมันก็คือพลังงานที่มันอยู่แล้วในระบบใช่ไหมครับก็ถ้าจะให้เปรียบเสมือนสิ่งที่เราคุ้นชินก็คือสมมติว่าตอนนี้นักศึกษาทุกคนมีเงินติดตัวอยู่ก็เท่าไหร่ก็ว่าไปใช่ไหมครับซึ่งเงินที่ติดตัวเนี้ยเราอาจจะใช้หรืออาจจะได้รับมาในแต่ละวันก็เปรียบเสมือนระบบที่มันมีพลังงานอยู่ข้างในอยู่ละมันอาจจะได้รับพลังงานเพิ่มเติมหรือว่ามันอาจจะสูญเสียพลังงานไปก็เราเปรียบเทียบมองตรงนี้ก็เหมือนกันเงินที่เรามีในกระเป๋าตอนนี้นะครับเอาไว้ใช้จ่ายในทางเคมีเรามีพลังงานอยู่สองประเภทด้วยกันได้แก่พลังงานสัตว์และพลังงานจลพลังงานสัตว์มันจะอยู่ในรูปไหนถ้าสมมติเรามองระบบทางเคมีของเราเนี่ยมันก็จะมีอนุภาคต่างๆวิ่งไปวิ่งมาใช่ไหมครับพลังงานสัตว์ที่ว่านี้ก็คือ potential ก็คือหมายความว่าเป็นพลังงานที่มันถูกเก็บสะสมเอาไว้ในระบบเก็บสะสมไว้ที่ไหนมันก็ถูกเก็บสะสมเอาไว้ในรูปของพันธะเคมีหรือแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาคใช่ไหมครับแล้วพลังงานจลล่ะแสดงว่ามันไม่ห่วยเพราะมันจลไม่ใช่ละนะครับkinetic energy kinetic คำนี้มันแปลว่าการเคลื่อนที่มันก็จะต้องเกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่ของอนุภาคใช่ไหมครับเพราะว่าอนุภาคมันก็ไม่ได้อยู่ในระบบแบบเฉยๆมันก็วิ่งไปวิ่งมาของมันนะครับและพลังงานภายในของระบบก็คือผลรวมของพลังงานสัตว์และพลังงานจลเท่าที่มีในระบบก็ตรงตัวตรงไปตรงมานะครับอาจารย์พูดถึงเรื่องนี้ทำไมและอาจารย์ไปยกตัวอย่างที่กับเงินในกระเป๋าเราทำไมก็เพราะว่าสุดท้ายแล้วระบบมันจะมีพลังงานคงที่เสมอไปไหมมันก็คงจะไม่ใช่ใช่ไหมครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราปล่อยระบบให้มันอยู่ภายใต้สภาวะต่างๆเนี่ยมันก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงของมันและการเปลี่ยนแปลงต่างๆเหล่านี้มันก็ต้องส่งผลต่อพลังงานภายในของระบบแบบเลี่ยงไม่ได้อาจจะมีการไหลเข้าไหลออกก็ว่ากันไปก็ขึ้นอยู่กับคำจำกัดความต่างๆที่เราจะให้กับระบบของเราหรือข้อจำกัดต่างๆที่เราจะได้กับระบบของเรานั่นเองทีนี้มาพูดถึงสิ่งสำคัญที่เราจะเริ่มเข้าสู่เนื้อหาคือวันนี้จริงจังละหลังจากที่เราพูดถึงนิยามต่างๆมาสักหน่อยนะครับเราจะเริ่มจากการพูดถึงกฎทางคือวันนี้ซึ่งมันจะอยู่3ข้อแต่ที่สำคัญที่อาจารย์จะยกมาพูดตัวนี้ก็จะอยู่2ข้อก็คือกฎข้อที่1และกฎข้อที่2เราจะมาพูดถึงกฎข้อที่1ของเทอร์โมไดนามิกส์ซะก่อนโอเคนะครับเรื่องนี้นักศึกษาก็เคยผ่านตากันแล้วล่ะในวิชาเคมีพื้นฐานเมื่อปีที่แล้วนะครับคำจำกัดความคร่าวๆของกฎข้อ1เนี่ยก็คือพลังงานไม่มีวันสูญหายแต่ว่ามันสามารถเปลี่ยนรูปได้ใช่มั้ยครับโอเคอันนี้คือคำพูดหลักๆที่เป็นคำจำกัดความสำคัญสรุปใจความสำคัญของกฎข้อ1ทางเทอร์โมไดนามิกส์พลังงานไม่มีวันสูญหายแต่มันเปลี่ยนรูปได้แล้วมันเปลี่ยนรูปไปไหนยังไงแล้วเรามองกฎข้อหนึ่งของเทอร์โมไดนามิกส์ยังไงก็ลองคิดตามว่าเรามีระบบอยู่ระบบหนึ่งแล้วเราก็จะมีจักรวาลที่ครอบระบบนี้อยู่ใช่ไหมครับคำว่าพลังงานไม่มีวันสูญหายแต่เปลี่ยนรูปได้เนี่ยก็คือพลังงานของจักรวาลจักรวาลพลังงานเท่าไหร่มันก็ต้องอยู่เท่านั้นแต่การเปลี่ยนแปลงต่างๆที่มันอยู่ภายในจักรวาลเนี่ยมันจะยังไงก็ชัดแต่มันต้องรักษาพลังงานทั้งหมดที่มีในจักรวาลให้มีอยู่เท่าเดิมมันอาจจะเปลี่ยนไปในรูปของอะไรก็แล้วแต่ก็ว่ากันไปใช่ไหมครับทีนี้เรามาดูว่าสมมติว่าเรามีระบบที่มีสภาวะเริ่มต้นและในสภาวะเริ่มต้นของระบบนี้เราเริ่มต้นด้วยพลังงานภายในเท่ากับยูยังไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นตอนนี้เราสมมติว่าเรากำลังเริ่มจะดูวิดีโอกำลังจะกดเพลย์ละนะครับ
ก่อนสะกดเพย์ตอนนี้ระบบของเรามีพลังงานภายในเท่ากับ U และทีนี้เราก็จะเริ่มกดเพย์ให้ระบบมันเริ่มเล่นบรรเลงเพลงไปก็หลังจากที่เพลงไปสักพักจุดมันดู snapshot ที่เรากำลังอยู่ตรงนี้การเปลี่ยนแปลงมันเริ่มเกิดขึ้นแล้วนะครับทีนี้จากสภาวะเริ่มต้นอยู่คราวนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นในระหว่างที่เรากดเพลงคืออะไรอ้าวเริ่มมีสิ่งแวดล้อมเริ่มมีอะไรที่สิ่งแวดล้อมเข้ามาใช่ไหมครับเราก็จะเริ่มมีความร้อนจากสิ่งแวดล้อมที่มีค่า Q ไหลเข้ามาในระบบแล้วก็เริ่มมีงานจากสิ่งแวดล้อมที่มีค่า W ไหลเข้าในระบบอันนี้จะแค่สมมติเฉยๆนะในความเป็นจริงอาจจะไหลออกก็ได้นะครับแต่อันนี้แค่พยายามจะร้อยให้เห็นภาพสมมติว่าในเคสเนี้ยหลังจากที่เรากดเดย์ไปแล้วมีความร้อน Q ไหลเข้ามาในระบบแล้วก็มีงาน W ไหลเข้ามาในระบบเช่นเดียวกันนักศึกษาคิดว่าหลังจากที่มันเกิดสิ่งนี้ขึ้นแล้วพลังงานภายในของระบบหลังจากที่มันเกิดสิ่งนี้ขึ้นมันจะเปลี่ยนแปลงไหมครับต้องเปลี่ยนแล้วมันเปลี่ยนเท่าไหร่มันจะต้องเพิ่มมันจะต้องลดหลังจากที่มันเกิดสิ่งนี้แล้วระบบพลังงานภายในของระบบจะต้องเพิ่มขึ้นหรือว่าลดลงจะต้องเพิ่มขึ้นหรือลดลงก็ต้องเพิ่มขึ้นสิใช่ไหมครับก็เพราะว่ามันมีความร้อนจากงานไหลเข้ามาใช่ไหมครับเพิ่มขึ้นเท่าไหร่เพิ่มขึ้นเท่าไหร่สุดท้ายพลังงานภายในของระบบหลังจากที่มันเกิดสิ่งนี้ขึ้นเราก็ต้องเพิ่มทั้ง Q และ W นี้เข้าไปด้วยใช่ไหมครับก็เปลี่ยนสเกลเหมือนที่อาจารย์ยกตัวอย่างเรื่องเงินในกระเป๋าตังเราแล้วล่ะสมมติว่าเริ่มต้นตอนนี้นักศึกษามีเงิน100บาทแล้วทีนี้สมมติว่านักศึกษาขยันสมัครงานทุนโควิดกับอาจารย์มาทำงานกับอาจารย์แล้วก็ได้ค่าตอบแทนไปสมมติว่าได้เพิ่มมาอีก100บาทตอนนักศึกษาไปรับเงินค่าตอบแทนตรงนี้ก็ยังไงได้มาละบวกมาตอนนี้ฉันมีเงิน200บาทละเพราะฉันได้เงิน100บาทนี่ก็เหมือนกันเดิมระบบของเรามีพลังงานภายในอยู่แต่ถ้าเกิดว่าพอเวลาผ่านไปสักเวลาหนึ่งมันได้รับความร้อนจากข้างนอกมาคิวและได้รับงานจากข้างนอกมา W พลังงานภายในใหม่มันก็ต้องเพิ่มตามสิ่งที่เราได้รับเข้ามาเหมือนกับเงินในกระเป๋าที่เราเพิ่มขึ้นเมื่อเราได้รับเงินเพิ่มมันก็ขนาดอื่นแต่ถามว่าพลังงานโดยรวมในจักรวาลมันหายไปไหนไหมครับมันไม่ได้หายไปไหนมันแค่มีการยักย้ายถ่ายเทกระเป๋าแค่นั้นเองก็คือเดิมสิ่งแวดล้อมอาจจะพลังงานเท่าหนึ่งแต่เมื่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆเกิดขึ้นสิ่งแวดล้อมมันสูญเสียความร้อนคิวกับงานแบบดิวเนี่ยไปให้ระบบและในเวลาเดียวกันระบบมันก็ได้รับความร้อนคิวและได้รับงานแบบดิวเพิ่มเข้ามาพลังงานก็ไม่ได้หายไปไหนแต่ว่ามันมีการเปลี่ยนรูปและเปลี่ยนที่จากสิ่งแวดล้อมเข้าไปในระบบตอนนี้มันก็เหมือนการยักย้ายถ่ายเทกระเป๋ามันก็เหมือนกับเอาว่าสมมติตอนนี้นักศึกษามีเงิน100บาทแล้วทีนักศึกษาเกิดหิวอยากกินสมมติอยากกินหมูปิ้งไปซื้อหมูปิ้งทางหลังมอใช่ไหมครับ30บาทสมมตินักศึกษาก็จ่ายเงินเข้าไป30บาทเพื่อซื้อหมูปิ้งเงิน30บาทไม่อยู่กับเราละเพราะเราจ่ายให้คนขายไปแล้วใช่ไหมครับแต่ถามว่าเงินโดยรวมมันหายไปไหนไหมมันก็ยังอยู่100บาทเหมือนเดิมเพียงแค่ว่า70บาทอยู่กับเราแต่30บาทไปอยู่กับคนขายหมูปิ้งเรียบร้อยแล้วเงินไม่ได้หายไปไหนแต่มันเปลี่ยนที่เปลี่ยนทางนั่นเองคอนเซ็ปต์เดียวกันโอเคนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะเลยได้ว่าสภาวะสุดท้ายเนี่ยพลังงานภายในใหม่ของระบบก็คือ U บวก Q บวก W เพราะว่าเราได้รับ Q เพิ่มแล้วก็ได้รับ W เพิ่มจากข้างนอกมาเพราะฉะนั้นความเปลี่ยนแปลงของพลังงานภายในจากสภาวะเริ่มต้นกับสุดท้ายมันก็จะต้องมีค่าเท่ากับการเปลี่ยนแปลงความร้อนได้ไงที่มันเกิดขึ้นระหว่างนั้นใช่ไหมครับนี่จึงเป็นการสรุปกฎข้อหนึ่งโดยสมการสั้นๆก็คือเดลต้า U เท่ากับ Q บวก W เดลต้า U เท่ากับ Q บวก W ความหมายของสมการนี้คืออะไรก็คือหมายความว่ากฎต่างของพลังงานภายในของระบบระหว่างสภาวะสุดท้ายและสภาวะเริ่มต้นมันต้องมีค่า
เท่ากับความร้อนที่ระบบอาจจะได้รับหรือสูญเสียบวกกับงานที่ระบบอาจจะได้รับหรือสูญเสียระหว่างนั้นเท่านั้นเองมันก็เหมือนกับเงินที่มันถูกยักย้ายไปเทไปที่อาจารย์พูดถึงเมื่อกี้นี้แหละนะครับความหมายไม่ต่างกันเพียงแต่ว่าเมื่อเราพูดถึงพลังงานเราแบ่งเป็น2ส่วนก็คือส่วนของความร้อนและส่วนของพลังงานกดหรือน้ำและต้องเอา2ส่วนนี้มาคำนวณรวมกันเป็นพลังงานนั่นเองโอเคนะครับมีคำถามไหมโอเคนะครับแล้วก็อีกสิ่งที่ต้องระวังในการใช้สมการและบทข้อนี้นะครับก็คือเรื่องของเครื่องหมายก็เราก็พูดไปแล้วว่าเครื่องหมายถ้าเป็นลบทิศทางของมันจะต้องออกจากระบบแต่ถ้าเกิดว่าเครื่องหมายเป็นบวกก็จะหมายความว่าทิศทางก็จะต้องเข้าหาระบบเพราะฉะนั้นค่าของ Q หรือ W เนี่ยมันก็แล้วแต่ว่ามันเข้าหรือออกมันอาจจะเป็นลบหรือเป็นบวกก็ได้ใช่ไหมครับมันขึ้นอยู่กับว่าถ้า Q เป็นลบหมายความว่าอะไรถ้า Q เป็นลบหมายความว่าระบบมันได้รับความร้อนหรือสูญเสียความร้อนสูญเสียความร้อนสูญเสียไปไหนมันก็ต้องสูญเสียไปให้กับสิ่งแวดล้อมเท่านั้นใช่ไหมครับแล้วเหมือนกันในเรื่องของงานถ้าเกิดว่าเครื่องหมายของงานเป็นบวกก็คือระบบได้รับงานแบบริ้วแล้วอะไรมันสูญเสียงานสิ่งแวดล้อมก็ต้องสูญเสียงานไปแบบริ้วเพื่อเอางานแบบริ้วเนี้ยเข้ามาในระบบใช่ไหมครับมันก็เป็นเพียงแค่การยักย้ายของดีคำตอบระหว่างสิ่งแวดล้อมกับระบบถ้าเรามองมันในแง่ของมันนะครับโอเคมีคำถามอะไรไหมโอเคนะครับทีนี้เราก็จะมาดูว่าเราจะเอากฎข้อหนึ่งที่เราเพิ่งได้พูดถึงกันมาเนี่ยมาใช้ในกรณีไหนได้บ้างทีนี้ถ้าเราลองมาพิจารณาระบบต่างๆตามเงื่อนไขที่อาจารย์ได้สร้างข้อจำกัดไว้เมื่อต้นคาบที่ผ่านมานะครับในกรณีของ isothermal process isothermal process คือการที่เรากำหนดให้ระบบของเรามีอะไรคงที่คือการที่เรากำหนดให้ระบบของเรามีอุณหภูมิคงที่ใช่ไหมครับทีนี้ถ้าสมมติว่าเราพิจารณาระบบของเราอย่างที่อาจารย์บอกเราสร้างโมเดลตรงนี้ข้อแตกเราขึ้นมาจากแก๊สในกระบอกสูบและถ้าเรามองแก๊สในกระบอกสูบเป็นแก๊สอุดมคติการที่อุณหภูมิคงที่มันจะไม่ทำให้พลังงานภายในเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นในเคสนี้มันจะทำให้เดลต้าอยู่เท่ากับศูนย์นะครับสำหรับ isothermal process จะทำให้ได้ว่า delta U เท่ากับ0ก็คือจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงพลังงานภายในกรณีนี้ในทำนองเดียวกันถ้าเรามาดู isochoric process ตรงนี้ isochoric process คือการเปลี่ยนแปลงที่อะไรที่ครับจำได้ไหมพูดถึงไปแล้วต้นคาบ isochoric process คือการเปลี่ยนแปลงที่ปริมาตรของระบบของที่การที่ปริมาตรของระบบคงที่มันส่งผลอย่างไรอย่าลืมว่า W ตรงนี้มันมีค่าเท่าไหร่ครับ W ตรงนี้คืออะไร W ตรงนี้มันคือลบ P external delta V ใช่ไหมครับแล้วถ้าปริมาตรมันคงที่มันจะทำให้งานเป็นยังไงอาจารย์คิดตอนนี้โอเคงานเป็นศูนย์ทำไมงานเป็นศูนย์ใช่ครับเพราะว่าเดลต้าวีของเราเป็น0มันเลยทำให้งานของเราเป็น0ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นในกรณีของ isochoric process เมื่อระบบมันไม่มีการเปลี่ยนแปลงปริมาตรมันก็เลยทำให้เดลต้าวีเป็น0มันเลยทำให้งานเป็น0ไปโดยปริยายใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงพลังงานภายในกรณีนี้มันจะมีผลมาจากอะไรเท่านั้นมีผลมาจากความร้อนเท่านั้นไม่เกี่ยวข้องทีนี้ในกรณีของ adiabatic process ตามคำจำกัดความที่อาจารย์พูดถึงก็คือ adiabatic process มันไม่มีการอะไรครับมันไม่มีการถ่ายเทความร้อนเพราะฉะนั้นอะไรจะต้องเป็น0ไม่มีการถ่ายเทความร้อนก็ชัดเจน Q จะต้องเป็น0เท่านั้นใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงพลังงานภายในกรณีนี้มันจะขึ้นอยู่กับพลังงานกลที่มีการเปลี่ยนแปลงสายที่เข้าออกเท่านั้นไม่เกี่ยวข้องกับความร้อนเลยใช่ไหมครับเพราะ
ราะฉะนั้นก็ลองสังเกตข้อจำกัดต่างๆนี้แล้วก็ลองมาดูเทียบกันว่าเมื่อไหร่ที่งานมันควรจะเป็นศูนย์หรือเมื่อไหร่ที่ความว้าวมันควรจะเป็นศูนย์หรือเมื่อไหร่ที่เดลต้ายูมันควรจะเป็นศูนย์โอเคนะครับอ่ะวันนี้ก็จะมีเพียงเท่านี้มีคำกลอนอยากจะฝากไปวันนี้ไม่ได้มีอะไรเยอะแยะมากนะครับอาจารย์สรพงศ์ก็น่าจะเข้ามาแจ้งพวกเราในเรื่องนั้นไปแล้วนะครับก็คือพวกเราอาจจะเว้นลิสต์อยู่กันแล้ว229กันเยอะนะครับแต่ว่าอาจารย์สรพงศ์ฝากบอกว่าถ้าเกิดว่าอยากจะเข้าแบบกันแล้วเว้นกันอยู่ตอนนี้ที่เต็มแล้วนะครับก็ลองไปโทรกับเพื่อนเราเองแล้วก็สลับตำแหน่งอะไรกันเอานะครับว่าใครจะเข้าแบบเมื่อไหร่อะไรกันยังไงนะครับไปโทรกับเพื่อนเราเองฉะนั้นทุกคนได้ทำแบบกันที่นะครับเพราะที่เดี๋ยวละเดี๋ยวสไลด์นะครับที่สามอาจารย์ก็จะแจกให้เร็วๆนี้นะครับเดี๋ยวเราพบกันใหม่อีกครั้งในช่วงหน้าวันอังคารนี้แล้วก็ผ่านซูมนะครับโอเคตามนั้นนะครับถ้ามีคำถามอะไรก็สอบถามอาจารย์ระหว่างนี้ได้เดี๋ยวจะโพสต์วิดีโอวันนี้ให้นะครับสำหรับคนที่รอย้ายเสกอยู่นะครับก็ถ้าอยากเข้าทีมสามารถส่งเมสเซจเข้ามาอาจารย์ได้นะครับเดี๋ยวอาจารย์จะแอดเราเข้าทีมให้นะครับโอเคตามนั้นเดี๋ยวจะไปที่วันอังคารครับ